ลอยนภัสหวดโฮลอินวันจบลบ14คว้าแชมป์กอล์ฟเยาวชน AMG กีฬาวันที่1กรกฎาคม2567 21:50 น.บริษัท AMG สปอร์ตจำกัดลุยพัฒนานักกอล์ฟเยาวชนจัดแข่งต่อในสนามที่4กับรายการ AMG Thailand Junior Golf Championship 2024 ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2567 ที่สนามรอยัลฮิลกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดนครนายกAMG Thailand Junior Golf Championship 2024เป็นรายการเก็บคะแนนสะสมสนามที่4ของ AMG Thailand Junior Golf Tour 2024และรายการนี้ยังได้รับการรับรองจาก Junior Golf Scoreboard อีกด้วยนอกจากนี้นักกอล์ฟที่ทำคะแนนสะสมสูงที่สุดคะแนนสะสมรวมของฤดูกาล2024ในคลาส A B C D และ E ประเภทชายและหญิงจำนวนรวม10คนจะได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จาก LMV และเลบอนรวมมูลค่าสูงถึง 450,000 บาทนอกจากนี้นักกอล์ฟที่มีคะแนนสะสมสูงสุดในคลาส A B และ C ชายและหญิงจำนวน6คนจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมกอล์ฟแคมป์กับ IMG Academy ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วยโดยในวันนี้วันที่30มิถุนายน67เป็นการแข่งขันในรอบสุดท้ายหลังจบการแข่งขันผลปรากฏว่าพลอยณภัสอมรวานิชนักกอล์ฟในคลาส D หญิงฟอร์มยังคงดุฉุดไม่อยู่รอบแรกตุนแต้มไว้ถึง9อันเดอร์รอบ2เก็บเพิ่มอีก5อันเดอร์แถมหวดโฮลอินวันได้ที่หลุม14เก็บแชมป์สนามที่4ไปด้วยสกอร์รวม2วันที่14อันเดอร์พา130ทำนิวไฮสกอร์ของทัวร์ไปเป็นที่เรียบร้อยส่วนในคลาส A ชายแชมป์เป็นของทาวินถาวรล้ำเลิศที่ในรอบสุดท้ายฟอร์มแรงจัดอัดไปถึง6อันเดอร์จบ2รอบที่7อันเดอร์พา137สรุปผลการแข่งขันรายการ AMG Thailand Junior Golf Championship 2024รอบสุดท้ายมีดังนี้คลาส A ชายอายุ 15-18 ปีที่1ทาวินถาวรล้ำเลิศสกอร์7อันเดอร์พา137 71-66 ที่2นนทภัสวีระเตชะสกอร์5อันเดอร์พา139 70-69 ที่3กิตติภพชั้นแต่งสกอร์3อันเดอร์พา141 68-73 คลาส A หญิงอายุ 15-18 ปีที่1ณัชชามากมณีสกอร์3โอเวอร์พา147 75-72 ที่2เกศิรีพรสกุลไพศาลสกอร์6โอเวอร์พา150 74-76 ที่3สุวพัฒน์จิรัฐากรกุลสกอร์16โอเวอร์พา160 81-79 คลาส B ชายอายุ 13-14 ปีที่1เศรษฐวุฒิคาเนนันสกอร์3อันเดอร์พา141 67-74 ที่2ธนานัทการุณสกอร์1อันเดอร์พา143 73-70 ที่3ธนภูมิสุภมิตรสิริสกอร์17โอเวอร์พา161 79-82 คลาส B หญิงอายุ 13-14 ปีที่1พิชยภัทรสุรอารีกุลสกอร์10โอเวอร์พา154 73-81 ที่2ณัฐมนโพหลวงสกอร์15โอเวอร์พา159 78-81 ที่3เอรินหยางสกอร์16โอเวอร์พา160 82-78 คลาส C ชายอายุ 11-12 ปีที่1กฤตภาสหวังมุทิตากุลสกอร์7โอเวอร์พา151 76-75 ที่2ไอวินหยางสกอร์10โอเวอร์พา154
76-78 ที่3ภูวนพธราชลกพัทระสกอร์19โอเวอร์พา163 84-79 คลาส C หญิงอายุ 11-12 ปีที่1เอยาวรินประดับญาติสกอร์3อันเดอร์พา141 69-72 ที่2นิชนันท์รติภูมิสกอร์4โอเวอร์พา148 72-76 ที่3ณัฐกฤตาทองรัตนะสกอร์9โอเวอร์พา153 79-74 คลาสดีชายอายุ 9-10 ปีที่1เตชินทองรัตนะสกอร์10โอเวอร์พา154 77-77 ที่2ภัทรกฤตอมรวิทยาเวชสกอร์19โอเวอร์พา163 82-81 ที่3วินกนกภัยพิพัฒน์สกอร์25โอเวอร์พา169 91-78คลาสดีหญิงอายุ 9-10 ปีที่1พลอยณภัทรอมรวานิชฟอร์มยังแรงต่อเนื่องรอบแรกกดไป9อันเดอร์รอบ2เก็บเพิ่มอีก5อันเดอร์พร้อมหวดโฮอินวันได้ที่หลุม14คว้าแชมป์สนามนี้ไปครองด้วยสกอร์รวม14อันเดอร์พา130 63-67 ที่2แฮดียมโอสกอร์9โอเวอร์พา153 76-77 ที่3นิชาภัทรบูรณสมบัติกุลสกอร์13โอเวอร์พา157 80-77 คลาสอีชายอายุ 7-8 ปีที่1ปิติพิพัฒน์นมะปัทธมราชัยสกอร์40โอเวอร์พา184 89-95 ที่2ตรินมหาพิรุณสกอร์62โอเวอร์พา206 103-103 ที่3ธนเดชอ่อนสวยสกอร์83โอเวอร์พา227 115-112 คลาส E หญิงอายุ 7-8 ปีที่1พิมพ์พัชชาวจีเกษมสกอร์31โอเวอร์พา175 87-88 ที่2อัยเรศชื่นพักดีสกอร์35โอเวอร์พา179 87-92 ที่3มิรันดาโคตามานุรักษ์สกอร์36โอเวอร์พา180 85-95สำหรับการแข่งขันครั้งต่อไปเป็นการเก็บคะแนนสะสมสนามที่5กับรายการ Golf Channel Thailand Junior Golf Classic 2024ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2567 สนาม Black Mountain Golf Club ติดตามผลการแข่งขันได้ที่เพจ Facebook AMG Sport สมัครสมาชิกและร่วมแข่งขันโทร0989825141หรือ LINE ID @AMGSport ทนายอันพาอดีตผู้สมัครสว.บุกกกต.บุรีรัมย์ร้องให้เลือกตั้งเป็นโมฆะการเมืองวันที่1กรกฎาคม2567 15:19 น.ทนายอันพาอดีตผู้สมัครสว.บุกกกต.บุรีรัมย์ยื่นหนังสือร้องเรียนขอให้เลือกตั้งเป็นโมฆะมองไม่สุจริตไม่ใช่การเลือกตั้งที่ถูกต้องและไม่ตรงปกทนายอันพัทรพงษ์สุภักษรพร้อมอดีตผู้สมัครสว.3คนเข้ายื่นหนังสือกับกกต.บุรีรัมย์ให้ตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาสว.ในช่วงที่ผ่านมาโดยระบุว่าการเลือกตั้งที่จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ใช่การเลือกตั้งหรือที่ถูกต้องทนายอันกล่าวว่ากรณีมีตาสีตาสาบ้านเราได้เข้าไปเป็นสว.อันทรงเกียรตินั้นแต่ไม่ว่ากันเพราะระบบมันไม่เอื้อที่ตนจะติงคือเมื่อลองไปพิจารณามาตรา107เขียนไว้ชัดเจนว่าการเลือกตั้งสว.
ต้องการผลผลิตที่เป็นการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมและต้องสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถให้หลากหลายแต่ละอาชีพไปนั่งในสภาวุฒิสภาแต่จังหวัดบุรีรัมย์อย่างน้อยมี2คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับสายงานในกลุ่มอาชีพดังกล่าวเลยส่งผลให้จังหวัดบุรีรัมย์ได้สว.มากถึง14คนแม้จะมีการตัดสินคนขาดคุณสมบัติออกไปแต่คะแนนที่เลือกไปไม่ได้ตัดออกตามถามว่าทำไมกกต.ไม่เลื่อนการเลือกตั้งออกไปในการเลือกระดับอำเภอทั้งที่มีคนออกมาคัดค้านแล้ววันนี้จึงเอาหลักฐานมาร้องต่อกกต.อีกครั้งว่ามันไม่ตรงปกการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าไม่สุจริตจึงออกมาเคลื่อนไหวขอให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะเพราะมองมุมไหนก็ไม่สง่างาม